ประเทศไทยศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรกลางทำหน้าที่ขับเคลื่อนและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนพร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยก่อตั้งเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2510ในนามสมาคมอุตสาหกรรมไทยสร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐเอกชนและต่างประเทศและเมื่อปีพุทธศักราช2530รัฐบาลได้ประกาศยกฐานะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีศูนย์กลางหลัก4ด้านเชื่อมโยงงานด้านอุตสาหกรรมระหว่างภาครัฐเอกชนและต่างประเทศบริการด้านพัฒนาอุตสาหกรรมศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยโดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมผ่านกลุ่มอุตสาหกรรม45กลุ่มภายใต้11คลัสเตอร์สภาอุตสาหกรรมจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศและสถาบันภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย9สถาบันสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสถาบันรหัสสากล GS1 Thailand สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรเพื่อการบริการสมาชิกและผู้ประกอบการท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสู่สมาร์ทอินดัสทรีด้วยสมาร์ทเซอร์วิสเซสวันนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมก้าวสู่การบริการสมาชิกและผู้ประกอบการอย่างเต็มรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด Service Organization มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยแบบครบวงจรโดยแบ่งออกเป็น6ด้านหลัก Marketing FinanceFTI Academy Innovation Efficiency Environmentเพื่อทำให้สมาชิกและผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจผ่านวิกฤตไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่โอกาสทางธุรกิจที่มั่นคงและพร้อมที่จะข้ามผ่านทุกอุปสรรคเคียงคู่อุตสาหกรรมไทยต่อไป